พอดีว่าแม่น้องอ่ะซื้อของแล้วเงินไม่พอก็เลยวานพี่ให้มาเอาเงินให้บ้านพี่ก็อยู่ซอย9นี่แหละจ้ะถ้าแม่ไม่มีเงินก็น่าจะขับรถมานะพี่ไม่ก็โทรมาก็ได้เออน้องพี่ลืมบอกไปแม่น้องให้พี่มาเอามือถือไปให้ด้วยฮะมือถือให้ฝากพี่เอาไปให้แม่ด้วยหรอเงินกับมือถือคืออะไรอ่ะแม่งงอ่ะลูกแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะอุ้ยฟิลในกระเป๋าพี่จะชนะแล้วเป็นไงล่ะครบเลย5ตัวพี่ฟิล์มเดี๋ยวนี้เล่นเกมอะไรอ่ะแคนดี้ครัชดิฟิลพี่เล่นเป็นแค่นี้อ่ะฟิลเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะเล่นบล็อกเบสอยู่พี่ฟิล์มเพื่อนพาเล่นเฮ้ยอันนี้พี่มีใน iPad อยู่แต่ว่าในโทรศัพท์พี่ไม่มีอ่ะต้องมานั่งเล่นแคนดี้ครัชสนุกมากอันนี้ฟิลเช้านี้กินอะไรอ่ะลูกวันนี้แม่ไม่ได้ทำกับข้าวแม่จะไปซื้อข้าวกล่องหนูเอาข้าวผัดค่ะแม่หนูเอาผัดกะเพราของแม่ได้จ้าว่าแต่ฟิลอะทำงานบ้านให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวหนูแล้วนะต้นไม้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูกวาดบ้านให้ค่ะดีมากขากลับเดี๋ยวแม่ซื้อขนมมาฝากด้วยค่ะแม น้องคะน้องคะมีอะไรคะพี่พอดีว่าแม่น้องให้พี่มาเอาเงินพันหนึ่งจ้ะแม่ให้พี่มาเอาเงินแล้วทำไมแม่ไม่โทรมาล่ะคะแล้วพี่เป็นใครเนี่ยพอดีว่าแม่น้องอ่ะซื้อของแล้วเงินไม่พอก็เลยวานพี่ให้มาเอาเงินให้บ้านพี่ก็อยู่ซอย9นี่แหละจ้ะถ้าแม่ไม่มีเงินก็น่าจะขับรถมานะพี่ไม่ก็โทรมาก็ได้ก็แม่หนูเขาลืมมือถือไว้ก็เลยโทรหาหนูไม่ได้ไงพอดีว่าพี่ต้องมาเอาของที่บ้านแม่ก็เลยฝากให้พี่มาเอาเงินกับน้องนี่แหละแม่ลืมมือถือเหรอแป๊บนึงนะคะพี่มารอข้างในก็ได้ค่ะแม่ลืมมือถือไว้จริงด้วยฟิลคุยกับใครอ่ะมีคนบอกว่าแม่ให้มาเอาเงินพันหนึ่งอ่ะฟิลเขาพูดหรือเปล่าแม่เนี่ยนะให้คนมาเอาเงินพันหนึ่งทำไมแม่ไม่โทรมาก็แม่ลืมมือถือไว้นี่ไงเลยโทรมาไม่ได้ฟิลรู้จักคนนี้ไหมอ่ะพี่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอ่ะหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่เขาอ่ะแต่เขาบอกว่าอยู่ซอย9อ่ะเอาไงดีอ่ะงั้นออกไปข้างนอกกันพี่รู้จักแม่หนูด้วยเหรอรู้สิถ้าไม่รู้จะมาหาน้องแบบนี้ได้ไงแล้วแม่เพิ่งหนูชื่ออะไรอ่ะพี่ก็พี่เดือนไงมีอะไรหรอพี่ฟิล์มเขารู้จักชื่อแม่แล้วด้วยอ่ะน่าจะรู้จักกันแหละแต่พี่ก็แค่สงสัยอ่ะว่าทำไมแม่ไม่ขับรถกลับมาเอาเงินเองแม่น่าจะเห็นว่าพี่เขาอ่ะกลับมาเอาของเลยฝากพี่เขาเอาเงินไปให้มั้งคงจะจริงเหรอฟิลรู้จักบ้านเราแถมรู้จักแม่เราอีกด้วยน้องคะพี่ไม่ได้ว่างทั้งวันนะคะรีบๆหน่อยพี่ต้องไปธุระต่อได้ค่ะพี่ฟิลเดี๋ยวเข้าบ้านไปเอาเงินพันหนึ่งให้พี่เขาหน่อยนะได้รอแป๊บนึงนะเออน้องพี่ลืมบอกไปแม่น้องให้พี่มาเอามือถือไปให้ด้วยฮะมือถือให้ฝากพี่เอาไปให้แม่ด้วยหรอใช่พี่เดือนจะใช้มั้งเร็วๆเหอะพี่ไม่ใช่ขโมยหรอกแม่ให้มาเอาให้จริงๆไอ้ฟิล์มนี่เงินฟิลพี่เขาบอกว่าให้เอามือถือแม่ฝากพี่เขาไปให้แม่ด้วยฝากมือถือไปให้แม่ใช่พี่ว่ามันแปลกๆอ่ะหนูว่าไม่น่ามีอะไรหรอกแม่คงจะลืมจริงๆเลยฝากพี่เขาว่าเอาไปให้ดูไปดูมาพี่เขาก็หน้าตาดีไม่น่าจะเป็นโจรหรอกน้องคะเสียเวลาพี่นะเนี่ยพี่ต้องรีบไปทำธุระต่ออีกถ้ารู้ว่าวุ่นวายขนาดเนี้ยให้พี่เดือนมาเอาเองดีกว่าอุตส่าห์มาเอาให้ยังต้องมาเจอเด็กเรื่องมากอีกได้ค่ะพี่แค่พวกเราไม่เคยเจอพี่ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจแต่ที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลค่ะนี่ค่ะเงินพันหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะมือถือพี่ให้พี่เขานี่ค่ะพี่ขอบคุณนะคะเสียเวลาจริงๆเลยฟิลพี่ว่าไม่น่ามีอะไรหรอกแม่คงให้พี่เขาอ่ะมาเอาของให้จริงงั้นเดี๋ยวหนูไปรับน้ำปอก่อนนะงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปกวาดบ้านก่อนอ
ฟิวมารับของจากแม่หน่อยลูกค่ะแม่แม่ทำไมกลับบ้านไวจังอ่ะนั่นนะสิแม่ไปตั้งนานนะทำไมบอกว่ากลับไวจังพูดแปลกๆอ่ะลูกแล้วพี่ที่แม่ให้เขามาเอาเงิน1,000กับมือถืออ่ะเขาให้แม่แล้วหรอนั่นสิเงินกับมือถือคืออะไรอ่ะแม่งงอ่ะลูกก็แม่ให้พี่ที่เขาอยู่ซอย9มาเอาเงินกับมือถือไปไงใช่ใช่พี่เขาบอกว่าแม่ลืมเอาไปเลยวันพี่เขาอ่ะมาเอาไปให้แม่ลืมเอามือถือไปก็จริงแต่แม่เอาเงินไปนะลูกแล้วอย่างอ่ะแม่ไม่ได้บอกให้ใครอ่ะมาเอาไปให้เลยแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะได้จ้ะว่าแต่ฟิวอะทำงานบ้านให้แม่ด้วยนะป้าแมวทั้งหมดเท่าไหร่คะเท่าไหร่1,2,3,4,5,6,7ก็35 บาทเอ้าลืมเอามือถือมาเหรอเนี่ยรีบลืมหาอะไรเนี่ยเรียนสงสัยหนูลืมมือถือไว้บ้านงั้นหนูไปตลาดก่อนนะอ่ะไม่น่าเชื่อใจคนง่ายๆเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งมือถือเนี่ยพวกเรา2คนไม่รู้จริงๆอ่ะแม่ขอโทษค่ะนั่นดีเขาอ่ะพูดกดดันพวกเราด้วยไปแจ้งความไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วป่านเนี้ยค่ะแม่น้องๆนะคะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจริงๆค่ะแล้วก็มีฉาชีพสมัยนี้เนี่ยมาได้ในทุกรูปแบบจริงๆค่ะระวังตัวกันด้วยนะอย่าไว้ใจใครง่ายแบบพวกเรานะคะทุกคนเสียทั้งเงินเสียทั้งมือถือแย่เลยอ่ะไปรีบไปแจ้งความลูกค่ะแม่